สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมหล่าเรื่องเล่าชุดตำนานศาลเจ้าในวันนี้เราจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่จังหวัดปทุมธานีกันนะครับนั่นก็คือที่วัดศาลเจ้าตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าพ่อปูงเข่ากงนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำการไหว้องค์เจ้าพ่อท่านเราก็มารับทราบเรื่องราวความเป็นมาของวัดศาลเจ้าแห่งนี้กันเสียก่อนดีกว่านะครับย้อนกลับไปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยุคกรุงศรีอยุธยาขณะที่เจ้าน้อยมหาพรหมได้ล่องแพจากเมืองเชียงใหม่มาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองเชียงรากนั้นก็ต้องพบกับวังวนน้ำเชี่ยวที่มีจระเข้ชุกชุมที่มุ่งจะทำร้ายหมายชีวิตของเจ้าน้อยและคณะเพื่อเป็นอาหารอนุชะเจ้าน้อยผู้มีความสามารถในทางด้านไสยศาสตร์จึงได้ไล่บนจนจระเข้เหล่านั้นเชื่องและก็สงบลงได้จากนั้นเจ้าน้อยจึงได้ทอดแผ่เพื่อพักผ่อนที่ปากคลองชิงรากนั้นและนั่นก็ทำให้เจ้าน้อยได้พบกับภิกษุมอญรูปหนึ่งนั่นก็คือพระอาจารย์รุซึ่งก็เป็นผู้รอบรู้ทางด้านไสยเวทจนเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในละแวกนั้นเช่นกันเจ้าน้อยและภิกษุรุได้ทดลองวิชาการจนเจ้าน้อยนั้นได้ประจักษ์เป็นความสามารถของพระอาจารย์รู้จึงได้นำแพมาสร้างศาลและอุโบสถเพื่อบูชาคุณพระภิกษุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้ขนานนามศาลแห่งนี้ว่าศาลเจ้าซึ่งก็หมายถึงศาลที่เจ้ามหาพรหมเป็นผู้สร้างนั่นเองครับศาลเจ้าแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเรือที่เดินทางผ่านไปมาจะต้องทำการเส้นไหว้และนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลมาประพรมเรือหรือดื่มกินเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้การเดินทางนั้นราบรื่นปลอดภัยก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อไปและก็ได้ปฏิบัติเช่นนี้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันและถือกันว่าน้ำในบริเวณหน้าศาลเจ้านี้เป็นหนึ่งในพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ60 80และ84พรรษาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และยังถูกใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของจังหวัดปทุมธานีด้วยศาลเจ้าปูงเข่ากงตั้งหันหน้าเข้าหาแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเข้ามาในวัดศาลเจ้าแล้วเราจะต้องเดินผ่านโบสถ์วัดตลาดริมน้ำเมื่อเข้าไปถึงตัวศาลเจ้าก็ให้ถอดรองเท้าและทำตามขั้นตอนที่เขียนแปะไว้ที่ศาลเจ้าโดยหากต้องการที่จะถวายผลไม้ให้เจ้าพ่อทางศาลแนะนำให้นำถาดผลไม้ไปวางไว้ก่อนที่จะเริ่มพิธีไหว้หรือเริ่มต้นจาก 1. จุดธูป 27 ดอกไหว้เทพยดาฟ้าดินผู้ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงด้วยธูป9ดอก 2. ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ด้วยธูป9ดอก 3. ไหว้พ่อปู่ปูงเถากงด้วยธูป9ดอกและอธิษฐานขอพรว่าเทียนกวดสุ่มพก3ครั้งแล้วกล่าวอธิษฐานขอฟ้าประทานพรให้ข้าพเจ้าและบุคคลในครอบครัวมีโชคลาภความมั่นคงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวสาธุสาธุสาธุและ4ปักธูปในกระถางทางซ้ายและขวาของทางเดินขึ้นศาลที่หัวบันไดศาลทางเดินขึ้นนั้นจะมีปีเสียอีก2คู่นำโชคลาภการเงินการค้าขายการงานต่างๆเราสามารถไหว้หรือว่าลูกหัวปีเสียเพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะครับเมื่อเข้าไปถึงภายในศาลเจ้าให้เดินวนซ้ายไปไหว้ขอพรพ่อปู่ปูงเผ่ากงที่ท่านบูชาซึ่งจะมีเซียนแปะโรงสีตั้งรวมกันอยู่ด้วยศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ซอยวัดศาลเจ้าตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเปิดให้เข้าสักการะเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 5:00 น.โดยประมาณและนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องราวเป็นตำนานและเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนเป็นจำนวนมากณที่นี่วัดศาลเจ้าปทุมธานีครับผม